อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่เข้ามาขัดขวางภารกิจของผู้เล่นอย่างเราตลอดเกม Final FD Security Beast DLC Rune กับเจ้ากระต่ายดิจิตอลตัวสีม่วงเจ้านี่มันคือตัวอะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิป Final Fantasy Security Beat DLC Rune นะครับผมแม่งชื่อโคตรยาวเลยนั่นแหละครับผมช่วงนี้ผมจะอัพคลิปเกี่ยวกับ Final เยอะหน่อยนะคุณผู้ชมใครที่รอคลิปสยองขวัญคลิปอื่นก็ไม่ต้องห่วงผมเดี๋ยวทำให้ดูในอนาคตแน่นอนนะครับโอเคครับคุณผู้ชมในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่นับว่าเป็นตัวละครใหม่ในภาค DLC Rune นะครับผมซึ่งนั่นก็คือไอ้เจ้าตัวกระต่ายดิจิตอลตัวสีม่วงตัวนี้นั่นเองที่มันจะคอยเข้ามาขัดขวางผู้เล่นหรือว่าแคสซี่ตลอดการเล่นเกมนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งไอ้เจ้าตัวละครกระต่ายนั้นมันคืออะไรกันแน่ใช่กริดแท็บหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับผมก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อมานะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นจะต้องแจ้งเตือนคุณผู้ชมกันครับผมว่าภายในคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาของเกม Final Fantasy Security Beat DLC Rune นะครับผมใครที่ยังไม่อยากถูกสปอยเนื้อเรื่องว่าเฮ้ยตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่อยากเล่นจนจบก่อนหรือว่าไม่อยากโดนสปอยเนื้อเรื่องช่วงท้ายเกมว่ามันคืออะไรเนี่ยก็สามารถปิดคลิปนี้ข้ามไปก่อนได้นะครับผมไปเล่นเกมให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับโอเคนะครับผมเกิดเราตัดไปในเกมเนี่ยเราจะพบว่าในระหว่างที่ผู้เล่นหรือว่าแคสซี่เนี่ยทำภารกิจต่างๆอยู่ในช่วงแรกๆที่แคสซี่ได้สวมใส่หน้ากาก VR หรือว่าหน้ากากแวนนี่เนี่ยตัวเธอก็จะเห็นโลกที่เปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่เข้ามาเลยก็คือเจ้ากระต่ายตัวนี้นั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นตัวละครในรูปแบบของระบบดิจิตอลที่จะคอยมาเข้าขัดขวางผู้เล่นในการทำภารกิจต่างๆและถ้าหากว่าผู้เล่นพลาดท่าเข้าไปใกล้มันมากเกินไปแล้วก็มันก็จะจัมป์สแกร์เรานั่นเองนะครับซึ่งในตอนแรกนะผมหลังจากที่ตัวเกมนี้ถูกปล่อยออกมาเนี่ยผู้เล่นหลายๆคนที่เล่นเกมนี้แล้วเนี่ยก็ตีความหมายไปเลยว่าไอ้เจ้าหมอเนี่ยมันน่าจะเป็นกริดแท็บแน่นอนเลยหรือบางคนหนักๆแล้วนะครับผมก็บอกไปว่ามันอาจจะเป็นวิลเลียมอัฟตันก็ได้ที่เปลี่ยนตัวเองเป็นรูปแบบดิจิตอลมึงยังไม่ตายเหลือเชื่อจริงนี่ขนาดยมพบาลยังล้างมึงไว้ไม่อยู่ซึ่งณตอนแรกผู้ชมผมเชื่อทฤษฎีที่2แล้วว่าเอ้ยไอเนี่ยแม่งต้องเป็นปู่วิลเลียมอัฟตันแน่นอนที่แบบเฮ้ยพี่แกนเป็นเบิร์นแท็บไปแล้วในภาคหลักใช่มั้ยแล้วไปมาเอาเปลี่ยนตัวเป็นระบบดิจิตอลหรือเปล่าเพื่อจะแบบจะหลบหนีอะไรแบบนี้แต่พอความเป็นจริงแล้วผมไปสืบข้อมูลมามันไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมเจ้าตัวนี้ไม่เชิงว่าเป็นกริสแท็บแล้วก็ไม่ใช่วิลเลียมอัฟตันนะครับผมแต่ชื่อจริงของมันก็คือ MXEX ครับตามหลักแล้วก็คือมันยังไม่มีชื่อแบบเป็นทางการคุณผู้ชมผมจะเรียกมันว่าเจ้าแม็กซ์นะครับผม MSEX ผมเรียกมันว่าเจ้าแม็กก็แล้วกันนะครับผมซึ่งเจ้าแม็กเนี่ยมันก็คือระบบรักษาความปลอดภัยนะครับผมที่ป้องกันไม่ให้เจ้าเดอะมิมิกซ์หลุดออกมานั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเดอะมิมิกซ์เนี่ยถ้าเกิดผู้เล่นเล่นเกมนี้จบแล้วก็จะรู้ว่ามันคือตัวละครในช่วงท้ายที่โผล่ออกมานั่นแหละซึ่งเดี๋ยวผมจะขยายความต่อไปนะครับผมว่าไอ้เจ้าเดอะมิมิกซ์เนี่ยความจริงแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งเจ้าแม็กซ์นะครับผมอย่างที่บอกก็คือมันเป็นแค่ระบบรักษาความปลอดภัยในระบบดิจิตอลนะครับผมที่ป้องกันไม่ให้เจ้าเดอะมิมิกซ์เนี่ยไม่หลุดออกมาจากชั้นใต้ดินของห้างพิซซ่าเพล็กซ์นั่นเองนะครับซึ่งจากข้อมูลคร่าวๆเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดเผยแน่ชัดนะครับผมว่าเจ้าโปรแกรมเนี่ยมันถูกออกแบบโดยใครกันแน่บางข้อมูลก็ลงไว้ว่าถูกออกแบบโดยเกเกอรี่แต่บางทฤษฎีคนก็บอกครับว่าเกเกอรี่เนี่ยไม่น่าจะออกแบบโปรแกรมนี้ได้ขนาดนี้นะคนที่มีความเป็นไปได้สูงที่ว่าจะออกแบบโปรแกรมนี้ไว้แล้วน่าจะเป็นแวนนี่หรือว่าแวนเนซ่ามากกว่าซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแวนเนซ่าออกแบบนะผมว่าอันนี้ก็น่าจะเข้าท่าดูเป็นทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากกว่าผมถ้าเกิดเชื่อมโยงกันระหว่างว่าแวนเนซ่าเลยใส่หน้ากากกระต่ายแล้วเธอออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นรูปร่างแบบกระต่ายเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเข้าแก๊ปพอดีเลยซึ่งก็นั่นแหละครับผมหลังจากที่ห้างพิซซ่าเพกเนี่ยถูกไฟไหม้แล้วก็ถล่มลงมาอยู่ในซากปรักปักพังเนี่ยเจ้าแม็กซ์เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างเอาไว้ให้รักษาระบบความปลอดภัยในรูปแบบดิจิตอลตลอดมาหลังจากนั้นเลยนะครับผมซึ่งการที่เราจะเห็นมันได้เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าๆจะไม่มีทางเห็นมันนะผมจะเห็นมันแค่แบบเหมือนเงาเหมือนลักษณะของดิจิตอลลางๆจะเห็นมันได้ก็เฉพาะต่อเมื่อสวมใส่หน้ากากแวนนี่หรือว่าหน้ากากกระต่ายเท่านั้นนะครับผมซึ่งเจ้าหน้ากากเนี่ยก็จะเป็นหน้ากากของวิศวกร AI ที่คอยใส่เอาไว้เพื่อทำการซ่อมแซมหรือว่าทำระบบอะไรต่างๆในห้างพิซซ่าเพกนั่นเองนะครับผม
ังเกตง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าตัวละครของเราเนี่ยอยู่ใกล้เจ้าแม็กซ์มากๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดถอดหน้ากาก AR ออกเนี่ยเจ้าตัวละครแม็กซ์ก็จะไม่สามารถจัมป์สแกร์ตัวเราได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่โคตรง่ายเลยอะไรว่าแค่กูถอดหน้ากากมึงก็หลอกกูไม่ได้เหรอซึ่งอย่างที่บอกแล้วผมเจ้าแม็กซ์เนี่ยมันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยใช่ไหมครับผมเลยทำให้หลังจากที่แคสซี่ที่ถูกล่อลวงเข้าไปในห้างพิซซ่าเพกเนี่ยและได้หน้ากากเจ้าแวนนี่เรียบร้อยเนี่ยเจ้าแม็กซ์เนี่ยก็จะสะกดรอยตามเธอเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตัวเธอเนี่ยได้รับเควสจากเกเกอรี่วงเล็บเกเกอรี่ตัวปลอมนะครับผมใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องเพิ่มเติมเดี๋ยวผมสรุป ในคลิปต่อๆไปนะว่าเฮ้ยเกเกอรี่ตัวปลอมนี่คืออะไรนะครับผมนั่นแหละเธอก็ถูกสั่งให้เกเกอรี่ตัวปลอมเนี่ยพยายามปิดระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งเจ้าระบบรักษาความปลอดภัยนี่ก็คือระบบของเจ้าแม็กซ์นี่แหละนะครับผมเพื่อที่จะปลดปล่อยเจ้ามิมิกขึ้นมานั่นเองตัวเจ้าระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเจ้าแม็กซ์เนี่ยก็ต้องทำตามหน้าที่ของมันที่ถูกโปรแกรมเอาไว้นั่นก็คือการห้ามแคสซี่ไม่ทำภารกิจสำเร็จให้จงได้ซึ่งเจ้าระบบแม็กซ์เนี่ยมันก็ทำได้หมดนะคุณผู้ชมสามารถแบบแฮกเข้าระบบตัวอื่นๆหรือว่าสั่งการให้หุ่นแอนิเมทอนิกส์ตัวอื่นที่แบบยังสามารถเปิดใช้งานอยู่ได้อย่างเจ้ามอนโกเวอรี่เกเตอร์อะไรแบบเนี้ยไล่ล่าเธอตลอดเกมเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่แปลกใจนะที่แคสซี่จะมองว่าไอ้เจ้าแม็กเนี่ยแม่งเป็นตัวร้ายที่จะมาจัดการเธอเนี่ยผมที่แบบเป็นผู้เล่นที่เล่นครั้งแรกนะเห็นเจ้าตัวเนี้ยก็ตีความว่ามันเป็นตัวโกงเลยคุณผู้ชมไม่น่าใช่ตัวดีแน่ๆนะครับผมดูจากรูปลักษณ์ของมันนะครับผมที่แบบดูมีความเป็นเจ้ากระต่ายที่ไม่ได้มีความเป็นมิตรเลยนะครับผมรูปร่างของมันเนี่ยจะดูเหมือนกับผีหน่อยๆนะตัวของมันจะแบบตัวเป็นทรงสามเหลี่ยมไม่มีขาครับผมตัวของเจ้าแม็กซ์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับมีหางยาวออกมาเหมือนกับวิญญาณแล้วก็มือก็เข้าต่อของมันเนี่ยจะแยกออกจากกันรวมถึงลายบนตัวนะครับผมที่จะเป็นแบบสีม่วงอมดำแล้วก็มีลายแถบข้างแบบดิจิตอลตามตัวด้วยเองนะครับผมตอบย้ำถึงความเป็นระบบ AR หรือว่าระบบดิจิตอลในตัวมันนั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากความพยายามทำภารกิจของเจ้าแม็กให้สำเร็จในการหยุดแคสซี่ไม่ให้ปิดระบบของมันเนี่ยสุดท้ายมันก็ทำให้สำเร็จนะครับผมแคสซี่ก็สามารถเข้าไปถึงระบบของมันและก็สั่งชัตดาวน์ได้ในที่สุดซึ่งในฉากสุดท้ายนะผมก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าแม็กซ์เนี่ยมันเหมือนตอนที่แคสซี่กำลังจะปิดระบบของมันเนี่ยมันก็พยายามที่จะหนีออกมาด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าการที่มันหนีออกมาเนี่ยมันสามารถหนีออกมาจากระบบแบบจริงๆจนมันกลายเป็นรูปกายเนื้อในโลกของเราโดยที่มองเห็นได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากากได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจทราบข้อมูลได้นะครับผมแต่ข้อมูลคร่าวๆของเจ้าแม็กซ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นตัวละครใหม่อีกตัวนึงที่เปิดมาแบบโคตรร้ายเลยมองยังไงก็โคตรร้ายเล่นยันจบเกมก็ยังมองว่าเป็นตัวร้ายอยู่คุณผู้ชมจนมาสืบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็พบว่าเอ้าไม่ใช่ดิพี่แม็กแม่งเป็นตัวดีนี่หว่าแค่ทำตามหน้าที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยเฉยๆตัวเราตัวผู้เล่นหรือว่าตัวแคสซี่เนี่ยไปทำผิดกฎเองสึกไปปล่อยไอ้เจ้ามีมิกซ์ออกมาเองนะครับผมก็นั่นแหละเป็นเราที่ผิดเองก็รู้ความจริงแล้วก็สงสารเจ้าแม็กอยู่พอสมควรนะแหมไม่น่าเลยโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นไงบ้างชอบไหมเจ้าตัวละครนี้ผมบอกตามตรงนะผมเล่นเกมจบแล้วคือแบบแม่งโตโกงชัดไอ้เหี้ยแต่ดีไซน์ผมชอบคุณชมตอนแรกมองนี่คือแบบว่าหลายๆคนตีความว่าเป็นแบบสปริงแท็บหรือว่าเบิร์นแท็บที่แบบร่างอัปเกรดหรือเปล่าแบบนี้แต่พอมาดูแล้วมันไม่น่าใช่แหละแค่แบบอาจจะได้แรงบันดาลใจในความเป็นกระต่ายเหมือนกันเฉยๆแล้วก็ผมแล้วก็ออกแบบมาเป็นระบบรักษาความปลอดภัยไปเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คอนเซ็ปต์ค่อนข้างที่จะแหวกแนวมากๆสำหรับ Final Fantasy Security Beat DLC Rune นะครับผมส่วนในคลิปนะเดี๋ยวผมจะมาทำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้า The Mimics นะครับผมว่ามันคือตัวอะไรกันแน่บอกเลยว่าแม่งโคตรน่าสนใจแล้วแม่งแบบเป็นคุณผู้ชมรอดูแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีชื่อผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องต่อเมย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม You saved me You saved me Gregory I'm Gregory